เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในยุคโควิดนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงอุบลพันธ์วีระโจงนะครับนายแพทย์ปฏิบัติการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าลือครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านต่อไปนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบความคุ้มครองการประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียงแค่ท่านสมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์แบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับจะได้รับความคุ้มครองทันที90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับวัคซีนนะครับสมัครภายในวันที่31กรกฎาคม2564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับมอบความคุ้มครองประกันภัยจากการแพ้โควิด-19 เพียงแค่สมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือสมาร์ทแคร์นะครับท่านจะได้รับความคุ้มครองนาน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับวัคซีนนะครับสมัครภายในวันที่31กรกฎาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบความคุ้มครองประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียงแค่สมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือออมสินสมาร์ทแคร์แบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับท่านจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลานานกี่วันนะครับนี่คือคำถามนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินครับร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ลงเป็นการชั่วคราวนะครับเหลือเพียงร้อยละ 0.49หรือเท่ากับ111ต่อปีนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อในช่วงเวลาโปรโมชั่น2เดือนจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษนี้ตลอดอายุสัญญานะครับการเปิดรับจำนำทะเบียนรถทั้งที่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระหนี้และที่ประสงค์จะรีไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้นะครับเพื่อลดภาระดอกเบี้ยสัญญาเดิมโดยได้มีการเปิดจุดบริการสินเชื่อเพื่อจำนำภายในสาขาของธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่550สาขาทั่วประเทศนะครับพร้อมกับมอบบริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสามารถรับเงินได้ภายในเวลา15นาทีเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ให้บริการนะครับที่เว็บไซต์www.gsb.orth นะครับส่วนของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจซึ่งมีจำนวนกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศก็ให้บริการด้วยเช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ในการชำระค่าผ่านทางแทนการใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือว่าเหรียญที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโควิด-19 นะครับสามารถสมัครได้วันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนอกจากนี้ยังเชิญชวนสมาชิกบัตร Easy Pass อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล 100,000 ท่านแรกนะครับรับฟรีเงินเติมลงในบัตร Easy Pass มูลค่า50บาทซึ่งสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันทางช่องทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเข้าไปที่ Exact Portal แล้วก็ทางเว็บไซต์www.thaieasypass.com ตั้งแต่บัด นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2564นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากทท.นะครับได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน BKPI Service ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการตรวจสอบสถานะการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าตรวจสอบตารางการทำงานของเรือบรรทุกตู้สินค้าและตรวจสอบเวลาเข้าหรือออกของเรือบรรทุกตู้สินค้าที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่นะครับ
ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้องและแม่นยำทำให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKP iService ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับโดยเริ่มเปิดให้บริการระบบตั้งแต่เดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาแล้วนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการพัฒนาระบบให้ผู้ที่ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆเป็นการเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตรวจสอบสถานะสินค้าต่างๆที่จัดเก็บในโรงพักสินค้าวันเปิดตู้สินค้าวันบรรจุสินค้าประมาณการค่าใช้จ่ายและการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์อีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าลือครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องราวของโรคจากการประกอบอาชีพในยุคโควิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงอุบลพันธ์วีระโจงนายแพทย์ปฏิบัติการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับก็อยู่กับโควิดมา2ปีแล้วน่าจะมีประเด็นแล้วนะครับคุณหมอฮะโรคอะไรบ้าง ที่น่าจะเกิดในยุคที่โควิดมันอาละวาดอยู่อย่างเงี้ยคุณหมอฮะถ้าเป็นเรื่องของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็น่าจะคุยกันถึงโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมก่อนครับครับซึ่งมันก็จะแล้วมันต้องมีคำถามสงสัยมาแน่เลยว่าโควิดเนี่ยใช่ไหม ถูกไหม แต่ว่าเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพก่อนคืออันนี้มันจะหมายถึงโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากที่ปฏิบัติงานคือปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะสิ่งคุกคามหรือว่าสภาพแวดล้อมทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นได้รับสารเคมีอย่างเช่นตะกั่วหรือว่าได้ทำงานที่มีการได้รับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชแล้วก็มีอาการผิดปกติขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีโรคจากสิ่งแวดล้อมอีกซึ่งโรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากมลพิษซึ่งจะมีผลทั้งแบบเสียบพันและเรื้อรังค่ะซึ่งก็จะมีอยู่2โรคนะคะก็จะเป็นโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบจากตะกั่วที่อยู่ในมลพิษในสิ่งแวดล้อมแล้วก็โรคจากการจับฝุ่น PM 2.5 ซึ่งการสัมผัสหรือว่าได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นก็จะเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมครับครับเจอคุณหมอต่อเลยฮะแต่ถ้าถามว่าโควิดเป็นโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่คิดว่าเป็นไหมคะผมว่าไม่นะคุณหมอนะหรือเปล่าเป็นด้วยคือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศเนาะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคือในกลุ่มวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีการรวมอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็มีการระบาดของโควิดเข้าไปในสถานประกอบการในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครเราก็เลยมีเอ๊ะแล้วมันใช่ไหมทีนี้ทางสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยอะค่ะเขาได้จัดทำแนวทางการวินิจฉัยโรคโควิดจากการทำงานไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้นายจ้างได้หามาตรการป้องกันแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อขอประโยชน์จากเงินทดแทนทีนี้เนี่ยมันก็มีการวินิจฉัยเพื่อที่จะแยกออกไปว่าเป็นการติดโควิดจากการทำงานจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นนอกงานนะคะแล้วก็มีการยืนยันการติดเชื้อจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะ คือมีหลักเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่ค่ะอ๋อครับเอาถ้าอย่างนี้สมมุติว่าเอาหลักกรณีที่เราไม่ได้ไปอะไรมากมายนักเนี่ยคุณหมอแต่ว่าการที่เราต้องทำงานอยู่บ้านเช่น work from home บ่อยๆเข้าเนี่ยหนักเข้าเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นไหมคุณหมอการ work from home น่าจะเป็นประเด็นของการที่เราแบบอยู่คนเดียวแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นในลักษณะของการทำงานที่ไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้มีการบอกปฏิสัมพันธ์อะไรกับผู้อื่นมากเป็นการลักษณะของการสัมพันธ์การทางออนไลน์มากกว่าแล้วก็การทำงานที่คือเหมือนแบบตอน3ทุ่ม4ทุ่มก็ยังมีแบบมีอีเมลมามีไลน์มาอะไรประมาณนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าระยะเวลาการทำงานเนี่ยคือแน่นอนอยู่ที่เราไม่ต้องเดินทางแต่ว่าก็กลายเป็นว่าเวลาเดินทางที่เราใช้ในการเดินทางไปทำงานเนี่ยกลายเป็นเวลาทำงานไปด้วยทำให้เวลาการทำงานมันยาวกว่าปกติมันก็เลยเกิดการเครียดแล้วก็เกิดมันก็จะมีการศึกษาว่ามีการเบิร์นเอาท์มากขึ้นในช่วงของการ work from home ซึ่งน่าแปลกใจค่ะทำไมครับเพราะว่า
เพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราคือเราเหมือนประมาณว่าเราแบบเครียดกับการทำงานมากขึ้นไม่ได้รีแลกซ์ไม่ได้พบเจอผู้คนไม่ได้เจอเพื่อนทานข้าวก็ทานคนเดียวทำงานก็ทำกับหน้าจอโอ้โหแถมแบบเจ้านายยังสั่งงานตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าถือว่าแบบเขาคอนแทคเราได้ตลอดเวลาซึ่งคนที่ทำงานเป็นฟอร์มโฮมนี่จะต้องมีกติกากับตัวเองในการที่จะรีแลกซ์ค่ะในการที่จะรีแลกซ์แล้วก็ในการที่จะทำงานเพื่อที่จะแบ่งเวลาระหว่างความเครียดแล้วก็ความที่จะไม่เครียดการพักผ่อนการเหมือนกับว่าเราไม่ให้เราอยู่ในสภาวะของการทำงานได้ตลอดเวลาตรงนี้นะคะต้องปรับตัวเองด้วยว่างั้นเถอะใช่ใช่ต้องปรับตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าต้องใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ค่ะครับแล้วอย่างนี้ถ้ามากเกินไปก็จะเกิดโทษกับตัวเองนั่นสิฮะแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อคุณหมอถ้าเกิดนั่งกันนานๆเข้าไปนี่ก็ปาเข้าไปตั้ง2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วเนี่ยคุณหมอแนวโน้มก็แนวโน้มคิดว่าน่าจะต้องอยู่กับโควิดกันอีกสักพักนึงครับแล้วก็แต่ว่าคนจะเครียดน้อยลงจากการที่เราเริ่มมีวัคซีนมากขึ้นเราเริ่มฉีดวัคซีนกันมากขึ้นอย่างวันนี้คือคนก็จะรู้สึกว่าแบบฉันได้มาเข็มหนึ่งแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยเพิ่มขึ้นคนจะรู้สึกเครียดน้อยลงแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้ยึดถือมาตรการที่ทางสบค.ประกาศไว้อะค่ะคือ DMSTT ไม่ว่าเราจะได้วัคซีนหรือว่าเราจะไม่ได้วัคซีนก็ตามนะคะก็คืออยู่ห่างไว้ใส่แมสกันนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ยิ่งถ้าในกรณีที่เราเป็นคนบุคคลเสี่ยงเนี่ยเราก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วก็อีกข้อนึงที่อย่าลืมนะคะให้ถ่ายว่าลืมอะไรไปอะไรฮะหน้ากากอะไรคุณหมอจดไทม์ไลน์อ๋อไทม์ไลน์อ๋อใช่ใช่เพราะว่าไทม์ไลน์มีประโยชน์มากนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ยังมีไทม์ไลน์ของเราอยู่แล้วเราก็ถ้ามีสถานที่ที่เขาเป็นสถานที่ที่เขาประกาศมาเราก็รู้ว่าเราแบบไปเมื่อไหร่ตรงไทม์ไลน์ไหมไม่ใช่แบบประกาศมาเป็นชื่อห้างหนึ่งแต่เราจำไม่ได้ว่าเราไปวันไหนเราจะเริ่มน้อยแล้วอันนี้มีปัญหาถ้าเรามีไทม์ไลน์มันจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนนะคุณหมอถ้าไม่ได้ไปไหนเราจะเครียดไหมคะไม่ทราบผมเริ่มออกมาผมได้ออกมาแล้วไงก็เลยเฉยมากขึ้นใช่ก็แสดงว่าเริ่มออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นก็ควรจะมีไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองด้วยจะได้ตามได้พูดง่ายนะฮะใช่ค่ะครับคุณหมอถ้าเป็นโรคทางกายเนี่ยมันมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับอันไหนคะในสถานการณ์แบบนี้ฮะทั้งโควิดทั้งอะไรต่างมีอะไรเป็นไปได้มีฮะมีโอกาสไหมคุณหมอเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านไหนนะคะทางกายคุณหมอคะทางกายอย่างเช่นสายตาสั้นลงหรือเปล่าว่าคุณต้องนั่งหน้าจอทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นมันจะเป็นโรคจากการใช้ชีวิตที่มันผิดเพี้ยนกว่าปกติไปครับครับอย่างเช่นอาหารที่เราสั่งมาครับค่ะอาหารที่เราสั่งมาคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างไรบ้างโรคอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อค่ะครับโรคเป็นโรค NCD เป็นโรคเบาหวานความดันนะคะเป็นโรคไขมันอะไรพวกเนี้ยซึ่งคือโดยปกติเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เราเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีการที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่ด้วยความเป็นโควิดเราก็จะไม่ได้ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไม่อยากให้ไปเราก็ใช่ก็คือการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพมันจะหายไปสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องทำเหมือนกับเราแบบดูแลสุขภาพเราเพื่อที่เตรียมตัวจะไปตรวจสุขภาพอยู่เสมออ๋อครับค่ะครับอันนี้คืออย่างเช่นแบบอาหารไม่เค็มมากอะไรประมาณค่ะไม่มันจัดช่วงนี้หน้าทุเรียนก็เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยพยายามหาเหตุอย่าออกไปซื้อบ่อยแต่ทุเรียนก็คนชอบก็ชอบจริงๆนะนั่นน่ะสิโอ้โหกว่าผมจะตัดใจได้ใช้เวลาเป็นปีนะคุณหมอเดี๋ยวนี้ปีนี้กี่ลูกค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วเมื่อก่อนเยอะมากแต่หลังๆก็ปล่อยเข้าไปบ้างปล่อยให้คนอื่นเขาบ้างอะไรแต่อันที่ปีนี้ราคาถูกแล้วก็หวานเยอะโอ้เชิญชวนเลยมะม่วงนะนั่นแหละฮะใช่ครับมะม่วงนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะก็อาจจะทานได้แต่คุณหมอมีคำแนะนำไหมถ้าเกิดคุณจะทานหรือว่าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยสุขภาพคุณต้องดูแลยังไงบ้างเนี่ยคุณหมอครับ
ก็ทานแต่พอดีพอดีนะฮะทานแต่พอดีอันไหนที่คุณหมอเขาห้ามเบาๆไว้ก็กระซิบถามคุณหมอสักนิดนึงว่าทานได้ไหมมากแค่ไหนประมาณนี้ค่ะคืออย่างคนที่เป็นเบาหวานเขาจะทราบอยู่แล้วเขาจะรู้ตัวนิดเดียวก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแต่คนที่ไม่รู้ตัวสิฮะคุณหมอืมจะเพลินไหมตัวนี้ต้องระวังก็คือเหมือนที่บอกไปว่าควบคุมอาหารเหมือนประหนึ่งว่าเราเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพครับอยู่แล้วค่ะก็คือควบคุมไปเลยเป็นอัตโนมัติอาหารที่หวานเกินไปอาหารที่เค็มเกินไปอาหารที่มันเกินไปคือถ้าไม่ได้เดินทางสายกลางขึ้นไปเกินไปทุกอย่างเนี่ย คือไม่ดีแล้วนะครับเป็นโรคอื่นตามมาได้ซึ่งก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์โดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเท่าที่ดูแล้วเนี่ยครับไอ้โรคจากการประกอบอาชีพเป็นยังไงบ้างฮะรังปกติอยู่ไหมฮะสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยมีแนวโน้มอย่างสารเคมีเนี่ยค่ะที่เรายกตัวอย่างไปตอนแรกมีแนวโน้มลดลงคือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยในแสนคนเนี่ยป่วยอยู่21คนแสนป่วย20ตอนนี้เหลือ 3.8 คนโอ้ลดลงมาเยอะนะฮะลดลงมาเยอะนะคะแล้วก็มีการแบบเข้าถึงการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาได้ดีมากขึ้นก็คืออย่างถ้าเราสงสัยว่าเราจะเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถไปที่คลินิกโรคจากการทำงานและพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ซึ่งเป็นแพทย์สาขานี้โดยตรงเนาะชื่อเหมือนอาชีวอนามัยแต่ไม่ใช่นะอาชีวเวชศาสตร์นะคะนะมีอยู่ทุกโรงพยาบาลไหมครับคุณหมอจะมีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆใหญ่ๆเป็นคลินิกโรคจากการทำเดี๋ยวก่อนผมคุ้นๆว่าโรงพยาบาลศูนย์อย่างนพรัตน์น่าจะมีไหมเขาอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอย่างนพรัตน์มีแล้วก็มีใช่ไหมฮะเปิดเป็นคลินิกที่ใหญ่มากแล้วก็มีคลินิกคนละด้วยค่ะครับก็สามารถใช้บริการได้ค่ะครับอาจารย์ชื่อดังหลายท่านไปถามไปถ่ายกันได้ว่าเอ๊ะอย่างอาการอย่างนี้มันใช่หรือไม่ใช่อะไรไงก็ว่าไปนะฮะคุยกันแต่ละคนไปใช่ๆแล้วก็สิ่งสำคัญที่ควรจะให้ประวัติก็คือลักษณะของการทำงานครับเพราะว่าเป็นคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพการทำงานเนาะเราก็จะแบบรู้ลักษณะการทำงานความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคุณหมอการทำงานยังไงที่คุณหมออาจจะต้องถามอย่างเช่นทำงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างโรคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพก็จะมีโรคตะกั่วฝุ่นซิลิก้าภาวะอับอากาศไอหินสารกำจัดศัตรูพืชประมาณนี้ค่ะก็อย่างเช่นถ้าเราทำงานเกี่ยวกับสารตะกั่วเราก็อาจจะแจ้งไปว่าที่ทำงานมีการสัมผัสสารตะกั่วนะเออครับเออเราก็อาจจะหมอก็อาจจะเจาะระดับสารตะกั่วในเลือดดูให้ประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเชิญเชิญนะคุณหมอเชิญนะมันเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ได้ทำเป็นแบบในทุกคนที่ป่วยด้วยอาการนี้แต่ถ้าว่าต้องมีประวัติค่ะมันก็เป็นการวินิจฉัยเฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกครับเฉพาะคนเท่านั้นนะฮะใช่ไม่ได้ทำทุกคนแสดงว่าท่านอาจจะมีอะไรผิดปกติหรือที่ทำงานท่านอาจจะมีอะไรผิดปกติรู้สึกว่าครั้งของนพรัตน์นี่เขาจะเข้าไปดูแลที่โรงงานเลยไหมฮะมีความร่วมมือกันอยู่หรือเปล่าเขาจะไปทำการเดินสำรวจโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงครับใช่แล้วก็ในการตรวจร่างกายประจำปีของพนักงานที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะเพิ่มกับการตรวจประเมินความเสี่ยงเข้าไปด้วยค่ะครับครับค่ะก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าไปตรวจแล้วมีการพบว่าเครื่องจักรมีเสียงดังเขาก็จะไปวัดว่าเสียงมันดังแค่ไหนพนักงานหูเสื่อมไหมครับอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีการวัดการได้ยินว่าเป็นอย่างไรค่ะวัดเสียงด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะมีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินทำแล้วก็ให้อุปกรณ์หรือว่าอาจจะไปปรับสเปคของเครื่องจักรหรือว่าทำแผงกั้นเสียงก็คือการดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่เครื่องจักรตั้งแต่แหล่งกำเนิดเสียงไปจนถึงให้อุปกรณ์กับพนักงานไปป้องกันตัวเองคือทำงานแบบเป็นระบบขั้นตอนมากโอ้ดีจังเลยเป็นเฉพาะที่เลยค่ะครับจะไม่ได้ทำทุกแบบกับทุกโรงงานครับถ้าไม่มีปัญหานี้ก็จะไม่ทำฮะเอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหาสงสัยตัวเองยกตัวอย่างอย่างเช่นผมสงสัยว่าผมจะหูตึงหรือเปล่าเพราะว่าใส่หูฟังทุกวันเนี่ยคุณหมอครับก็โรคจากการทำงานถูกไหมฮะอันนี้อ๋อต้องไปตรวจกันได้ต้องไปตรวจใช่ๆต้องไปตรวจกันได้ยินแต่บางคนอาจจะมองข้างไหมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมั้งเราก็ทำเราจนชินแล้วอะไรเงี้ยไอ้คำว่าชินบางครั้งมันทำให้ร่างกายเรามีปัญหาตามมาได้ใ
ใช่ใช่บางทีเราไปโดยที่เราไม่รู้ ไม่รู้ตัวเพราะว่ามันใช้เวลานานครับลองไปตรวจดูนะคะขอบพระคุณมากครับคุณหมอยังไงก็คุณหมอมีคำแนะนำไหมว่ามีสายดงสายด่วนอะไรไหมฮะเผื่อใครสงสัยเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมในส่วนนี้อาจจะติดต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานที่นพรัตน์ไปเลยอ๋อก็ได้ดีกว่านะฮะจะได้ตรงไปดีกว่าครับได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับได้ค่ะครับสวัสดีครับครับแพทย์หญิงอุบลพันธ์วีระโจงนะครับนายแพทย์ปฏิบัติการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคนะครับที่ยกตัวอย่างนพรัตน์เนี่ยท่านผู้ฟังเพราะว่าเคยมีโอกาสได้คุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขาเน้นเรื่องนี้เลยครับโดยเฉพาะนะฮะเนื่องจากว่าใกล้ๆเนี่ยมันมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะทั้งบางชันทั้งเชิงเซาแล้วก็อะไรนะผมจำไม่ได้หลายต่อหลายที่อ่ะพูดง่ายๆเขาก็เลยตั้งศูนย์ที่ว่านี้ขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ที่ต้องประกอบอาชีพและเกิดปัญหาจากโรคภัยไข้เจ็บจากการประกอบอาชีพขึ้นมาโดยตรงเลยเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับอ่ะลองไปปรึกษาหารือดูกันแล้วกันนี่เป็นช่วงเล่าลือนะครับผมเฉลยคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบความคุ้มครองประกันภัยจากการแพ้วัคซีนโควิด-19นะครับเพียงแค่สมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะสมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์ก็ได้นะครับคำถามคือจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลานานกี่วันคำตอบคือ90วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับวัคซีนเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ